ต่อมาก็จะเป็นส่วนของหางนมนะคะหางนมก็คือเป็นส่วนที่นำนมดิบเนี่ยมานำเอาตัวไขมันในนมออกนะคะก็จะเหลือส่วนที่เป็นโปรตีนนะโปรตีนในส่วนนี้จะเหลือเยอะมากนะในหางนมนะคะหางนมก็จะเป็นในลักษณะที่เป็นของเหลวก็ได้หรืออาจจะเป็นผงหางนมแห้งก็ได้นะหรือหางนมผงนั่นเองนะคะ